เดี๋ยวผมจะทดลองช่างสินค้าดูนะครับโดยนี่เป็นสินค้าที่ผมจะช่างนะครับเดี๋ยวผมเลือกสินค้านะครับรายการที่1หมุนสั่งนอกแล้วกดก็จะได้บาร์โค้ดออกมานะครับหมุนสั่งนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีตะกร้าสินค้าด้วยนะครับวิธีก็คือเดี๋ยววางตะกร้าสินค้าลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีน้ำหนักของตะกร้าสินค้านะครับให้เรามากดปุ่มแทนตรงนี้ครับตัวหน้าปัดก็จะตัดตัวเลขออกไปแล้วนะครับผมใส่สินค้าลงไปตัวหน้าปัดขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บกดหมูสันนอกรายการเดิมแล้วก็กดปุ่ม Enter เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าน้ำหนักและราคาเท่ากันนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในกรณีที่จะตั้งให้มันเป็นออโต้นะครับปริ้นออโต้เลยนะครับก็เดี๋ยวกดคำว่าออโต้ตรงนี้ครับสังเกตที่หน้าปัดจะมีคำว่าออโต้นะครับเดี๋ยวผมเอาสินค้าวางนะครับปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมกดเบอร์2แล้วกันสังเกตว่ามันจะออกอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเอาวางอีกสักรายการหนึ่งนะครับเป็นอันนี้นะครับผมวางนะครับผมกดเบอร์5ปริ้นอัตโนมัตินะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการสแกนสินค้าดูนะครับในฝั่งของโปรแกรมเปิดโปรแกรมของเราขึ้นมาครับจากนั้นมาที่ตั้งค่าก่อนครับเราต้องตั้งค่าตัวบาร์โค้ดก่อนแล้วมาที่สแกนบาร์โค้ดจากนั้นตรงนี้ครับเลือกเป็นปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นรหัสสินค้าบวกราคานะครับแล้วกดบันทึกโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองสแกนดูนะครับสำหรับตาช่างดิจิตอลที่ใช้งานร่วมกับโพสโปรแกรมขายหน้าร้านก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าติดปัญหาก็สอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางไลน์ได้เลยครับขอบคุณครับ